ค่ะพวกเราก็ได้มาเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราก็มาพักกันที่ไหนคะน้องฟิวไฮแอนด์รีเจนซี่ภูเก็ตรีสอร์ทค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะว่าที่นี่เนี่ยจะน่าพักแล้วก็สวยขนาดไหนใช่ค่ะไปตามดูกันมาค่ะมาดูกันค่ะทุกคนว่าคืนนี้เนี่ยห้องพักของเราเนี่ยจะน่าพักขนาดไหนใช่แล้วคือบรรยากาศดีมากเลยนะเข้ามาคือแบบสวยเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นล็อบบี้นะคะนี่พี่เขาเปิดไฟพอดีเลยสวยมากครับผมนี่เลยบรรยากาศดีนะแม่นะโปร่งนะดูแล้วแบบไม่ผิดไม่อ่ำนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับใช่ค่ะอ่ะไปเดี๋ยวเรามาสำรวจเลยดีกว่านะพ่อเห็นฝั่งโน้นมีสระว่ายน้ำใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาสำรวจแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปยังห้องพักของพวกเรานะครับได้ค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าห้องพักเนี่ยเราเช็คอินไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าห้องพักเราเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะครับค่ะโดยรวมแล้วว่าถือโอเคมากเลยนะค่ะกว้างมากใช่เรื่องจริงแล้วก็ออกแบบมาดีด้วยโทนสีเขาก็แบบดอกแมวเอิร์ธโทนหน่อยๆดูธรรมชาติต้นไม้ก็เยอะเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ว่าตรงเสาไว้น้ำคือสีเด่นมากเพราะว่าเขามีร่มกับตัวที่นั่งพักอะไรเงี้ยเป็นสีเงินทุกคนหันไปก็คือแบบเฮ้ยเห็นเป็นเสาไว้น้ำแล้วเห็นเป็นทะเลไปอีกคือมองไกลๆคือสระเขาใหญ่มากเลยนะอุ้ยแต่ไกลๆโน่นไม่ใช่สระนั่นคือทะเลนะครับใช่ตรงนี้ไงยาวไปถึงโน่นเลยนะโอเคครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับค่ะว้าวมีดอกไม้สวยอ่ะแม่บรรยากาศดีมากเลยก็มีซุ้มให้นั่งพักด้วยนะแล้วด้านหลังเรานะครับนั่นก็คือที่พักของเราในค่ำคืนนี้นะครับใช่ค่ะดีมากน้องฟิวมาเล่นไหมฮะวันนี้ได้ค่ะเดี๋ยวน้องฟิวจะดำตั้งแต่ตรงเนี้ยไปนู่นเลยเหรอใช่แบบไม่เอาหัวขึ้นมาเลยแต่ว่าก็จะมีเป็นเหมือนตื้นๆตรงนี้แล้วก็ลึกขึ้นถ้าน้องฟิวอยู่แค่ตรงนี้ล่ะตื้นๆฟิวเห็นก็ยืดตรงนั้นว่าเหลืองๆเฮ้นอนแช่ใช่ก็แช่มันก็พอใช่เหรอฮะใช่ค่ะยิ่งสวยมากเลยนะครับบรรยากาศนะครับใช่คือเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากสระว่ายน้ำมองไปฝั่งโน้นจะเป็นทะเลนะครับใช่สวยมากเลยครับแล้วเห็นวิวดีนะแล้วฝั่งโน้นน่าจะเป็นห้องอาหารใช่ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคืนนี้เราจะไปทานอาหารที่นั่นนะเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูกันนะครับค่ะไม่สไลเดอร์ด้วยมองเห็นว่าขาวๆนั่นไหนโอ้โหมีเปด้วยตอนนั้นสไลเดอร์เล่นอ่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดีกว่าได้ครับไปแม่พ่อว่าข้างหลังแม่น่าจะเป็นสระเด็กเนาะใช่เพราะว่าน้ำจะตื้นเรามีที่กั้นไว้ด้วยนะครับถือว่าเซฟโซนเลยนะโซนนี้นะโอเคมากเลยแล้วลูกเราอยู่ไหนอ่ะถ่ายรูปอยู่อ๋อวัยรุ่นกับวิวต่างๆนะคือถ้าให้แม่กับพ่อถ่ายเขาก็ไม่ถูกใจเขาไม่สวยอีกใช่เขาต้องถ่ายเองตรงนี้คืออะไรอ่ะสไลเดอร์เหรอแม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะมาฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องอาหารแล้วนะครับค่ะโซนนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนโซนของเด็กนะครับมีสไลเดอร์ด้วยนะครับว้าวมากเนี่ยต้องปีนน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับพี่ปีนปีนแล้วสไลเดอร์ลงมานะครับต้องดูแบบว่าเป็นคนที่มีความอดทนสวยน่าจะเป็นคิดคลับหรือเปล่าตอนนี้จะเป็นคิดคลับใช่ครับพี่ปีนอ๋อเขามีเวลาเปิดไว้แบบเป็นช่วงเวลาเนาะใช่แล้วโอเคนะที่นี่มีหมวกมีอะไรขายด้วยนะของที่ระลึกปะใช่ค่ะฟิวดูเวลาซีนี่กี่โมงแล้ววิ่ง 3:50 ฟิลรอบ 4:00 ฟิลบอกหนูโตแล้วค่ะหนูโตแล้วค่ะใช่หนูเล่นน้ำเหรอเล่นน้ำนี่พวกฝั่งนี้ก็มีพูด้วยตรงนี้ยังมีโต๊ะพูด้วยนะครับแนวแบบชิวชิวหน่อยใช่ครับมาฟิลไหนทำท่าก็ทำงั้นเหรอลูกโอเคนะโซนด้านล่างก็จะประมาณนี้นะใช่ค่ะถือว่าแบบโอเคมากเลยแล้วก็ข้ามถนนไปเนี่ยก็ถึงชายหาดแล้วนะครับใช่เลยได้ยินเสียงทะเลไหมสู้ซ่าสู้ซ่าสู้ซ่าอะไรใช่ไหมใช่นี่ไม่ต้องห่วงครับมาเที่ยวที่นี่ก็คือแค่ข้ามถนนไปก็คือเจอทะเลแล้วนะครับใช่ไม่ต้องขับรถให้เมื่อยนะคะแค่เดินเท่านั้นใช่ครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่พักของเราในคืนนี้กันดีกว่านะพร้อมไหมพร้อมไปลุยไปเดินเดินป้าแต่ที่นี่ดูเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยแม่ใช่เขียวไปหมดต้นไม้เยอะมากใช่แล้วเป็นวิวเขาด้วยเนาะใช่ค่ะคนที่พักเยอะมากลมลื่นค่ะมาเดินกันโอเคนะตอนนี้เราก็มาถึงห้องพักของเราแล้วนี่เลยนะฮะไม่เนี่ยห้องแค่นี้เองเฮ้ยทำไมมันเล็กจังอะแม่ยังสิต้องเดินเข้ามาหรอเข้ามาอีกมาเฮ้ยนี่เลยนะฮะทางเข้าของเรานะครับอันนี้ห้องอะไรก่อนอันนี้ห้องนอนเปิดครั้งเฟลเฮ้ยไม่ใช่ห้องนี้อ่ะโอเคคือตอนนี้เราเข้ามาในห้องแล้วใช่ไหมพ่อพยายามยืนตามฝั่งนี้อยากให้เห็นคือพ่อตื่นเต้นมากเลยแต่ต้องมาจากฝั่งนี้ก่อนมาห้องเนี่ย
จะมีพอเข้ามาปุ๊บใช่ไหมแม่เขาจะมีให้เลี้ยวทางซ้ายก็คือทางนี้ทางนี้ก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเข้ามาฝั่งนี้แล้วเราควรเดินไปดูฝั่งนี้ก่อนได้ค่ะนะอาจารย์อ่ะโอเคมาพร้อมแล้วนะตอนนี้เราเข้ามาปุ๊บซ้ายมือเราเป็นอะไรครับพี่ฟิล์มอันนี้จะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์นะคะนี่เลยก็จะมีน้ำวางให้ก็จะมีอะไรกันน้ำร้อนกันน้ำร้อนจะมีน้ำแข็งมาม่ามาม่าก็มีเหรอใช่ค่ะอ่ะโอเคนะครับเบสิกนี่นี่ข้างล่างพ่อตู้เย็นฮะตู้เย็นตื่นเต้นไม่ก่อนนี่เห็นตู้เย็นมีแก้วอ่ะมีแก้วนะครับกาแฟใส่แก้วกาแฟที่ใส่แก้วอันนี้ใส่กาแฟแก้วที่ใส่กาแฟต้องพูดอย่างนี้แล้วข้างล่างล่ะครับน้องฟิวก็จะเป็นพวกแก้วอุ้ยชาชาเป็นเซตน้ำชาอ่าจะเป็นเซตน้ำชาอยู่ข้างล่างอ่ะเปิดตู้เย็นหน่อยไหนตู้เย็นมีอะไรไหมแน่นจังอ่ะM&M sticker ในตู้เย็นจิ๋วของเรานะครับก็จะมีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็น้ำนะครับนี่เลยนะอันนี้เล็กเนาะรู้สึกว่าเล็กไหมหรือว่าปกติแม่ปกติค่ะปกตินะครับมี M&M ด้วยนะฮะนี่เลยนะรู้สึกว่าเล็กมากเลยนะฮัลโหลไม่ได้ให้เฮ้ยพี่เธอไม่เย็นแล้วตู้เย็นในเกมมีอะไรครับฟิวเกมมี่ฟิวอ๋ออันนี้เขาทำแบบทึบไว้พ่อไม่ทึบไม่ได้หลอกนะอ๋อไม่ได้หลอกมองไม่เห็นนี่ถั่วนี่กาแฟนะครับที่เปิดน้ำอันนี้เป็นชานะคะใช่ค่ะนี่ชากาแฟน้ำตาลก็คือพร้อมนี่แหละบาชูก้าค่ะใช่ไหมก็ถือว่าพร้อมเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันเลยดีกว่านะได้จะมีเตียงนะครับพอเข้ามาถึงเนี่ยจะมีเตียงอยู่ฝั่งนี้เลยนะครับน่ารักมากเลยเห็นไหมมีชาน้อยด้วยสวยนะชาน้อยเอาวอลเมคค่ะมีใครจะทดลองกับหนูไหมห้องเขาดูแบบสวยมากเลยแม่ดูอุ่นมากเลยเนาะใช่หมอสโลสโลดูดูโอ้สโลไก่หมอน่ะพี่ดูดิเราต้องมีเหมือนจะเป็นปลาไหมใช่ตกแต่งหรือไม่ก็มองอีกมุมนึงก็อาจจะเป็นใบไม้ก็ได้ก็มองเป็นปลานะปลาก็ได้ค่ะโอเคนะนี่ค่ะที่นอนกระโดดฟิวอยากเทสอะเทสเลยนิดนึงว่าขอวางของกล้องไหนแต่ฟิวว่าได้อยู่นะแม่ชอบห้องนี้อ่ะเพราะว่าสวยอ่ะแม่ไปด้านข้างบนเนาะใช่ครับนี่มาอย่างนี้เลยอ่ะน้องฟิวบอกว่าขอเทสหน่อยนะเด็กเทสเด็กเทสมากนะเด็กไหมอ่ะโอ้ยเป็นไงครับน้องฟิวหลับแล้วนะคะไม่พลาดหลับเลยค่ะแต่ว่าสบายอ่ะเหมาะกับการนอน2คนหรือว่ามีเด็กนอนตรงกลางอีกคนก็ได้เป็น3คนแล้วก็ตรงหัวเตียงอ่ะมีออกแบบโมเดิร์นหน่อยๆเรียบๆแล้วก็มีโคมไฟให้นะคะลายไม้นะแล้วก็มีปลั๊กด้วยมีโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับนี่แล้วตรงนี้มีอะไรคะมุมโซฟามีเลยนั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้ได้เนี่ยนั่งเล่นอุโน่ตรงนี้พี่ฟิ๊มนั่งเล่นนะเนี่ยเราพกอุโน่เล่นเดี๋ยวเราจะตรงนี้เลยสวยมากเลยนะแม่เนาะใช่ค่ะดูโคมไฟเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่านะครับก็จะมีอะไรบ้างพี่ฟิล์มทีวีทีวีเตียงที่นั่งนะคะตามนี้เลยฝั่งเนี้ยแล้วก็มีฝั่งนี้อีกเป็นตรงนี้เป็นประตูไหมข้างหลังพี่ฟิล์มไม่ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเขาทำทึบไว้เฉยๆไม่ใช่หรือใหญ่เลยแม่เอ้าก็พ่อบอกหนูก็ทำไปท่าเปิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่นะฝั่งนี้ก็จะมีพวกเจ๊ใส่ของใส่ปั๊กค่ะอันนี้ผลไม้จริงผลไม้ปลอมครับเนี่ยของจริงค่ะพี่ฟิล์มก็กัดให้ดูแล้วแอปเปิ้ลเขียวกับแอปเปิ้ลแดงฟิลจัดการเลยเอาเลยอะไรล่ะอันนี้ของจริงนะคะทุกคนของจริงแล้วก็มีเป็นของกินใช่เลื่อนลายตรงผนังสวยนะสวยมากลายดูไทยๆแต่ว่ามีมอไซค์ไหมนี่ไงไม่ใช่มอไซค์เราเวฟป่ะพ่อไม่ใช่นี่มีลำโพง JBL ให้ด้วยเหรอใช่แล้วใช่นี่นะครับพี่ฟิล์มทานเลยครับมันเรียกว่าอะไรเผือกไหมเผือกค่ะเผือกหวานอ๋อเมาคนเขาตอนแรกมีเยอะกว่านี้นะแต่เราก็แอบกินไปแล้วพอดีโอเคนะฝั่งด้านหลังพี่ฟิล์มนะครับก็จะมีทีวีนะครับนี่เลยนะแล้วก็จะมีโคมไฟแม่ข้างนอกคืออะไรเอ่ยมาตอนนี้เราก็เปิดออกมาด้านนอกนะครับตรงระเบียงนะครับก็จะมีเป็นแบบที่นั่งอ่ะนั่งชิลๆใช่ครับอยู่ริมหาดทรายนั่งจิบกาแฟตอนเช้าไงใช่วิวดีมากนะคะตัวนี้ก็จะเห็นคนสวยยืนอยู่แม่หนูอยากเข้าห้องแล้วอ่ะฝั่งซ้ายมือของเรานะครับคือเสาไว้นะอารมณ์เหมือนนั่งแช่มากกว่ากุชชี่ป่ะเออกุชชี่ใช่ไหมเป็นบอกกุชชี่เอ้ยคืนนี้ต้องมานั่งแบบชิลในนี้รอบพี่ฟิล์มดูทรงน้องฟิวจะจองนะคะ
นี่เลยนะครับแบบใส่ชุดว่ายน้ำมานอนเล่นอยู่นี่นะแช่น้ำนะครับสระส่วนตัวใช่แม่โอเคมากเลยอ่ะใช่แต่ว่านี่แค่ส่วนหนึ่งนะเรายังไม่เห็นห้องน้ำห้องแต่งตัวห้องน้ำอยู่ไหนห้องแต่งตัวอยู่ไหนอยู่ด้านข้างเรามาสี่คนมีเพียงแค่เดียวเหรอไม่เลยไม่หมดเลยก็พาเลี้ยวมาห้องนี้ก่อนอ่ะก็คือเดินตัดเข้ามาที่เดิมนะคะส่วนห้องน้ำก็คือจะอยู่ตรงนี้เลยว้าวอาจจะโหลดได้นะใหญ่มากเลยอ่ะใช่ก็คือถ้ามองไปทางนี้อันเนี้ยก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะชักโครกใช่ไหมครับเข้าไปดูหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับนี่ค่ะห้องน้ำก็ไซส์มาตรฐานอันนี้ก็จะมีชักโครกนะครับอยู่นี่เลยนะสะอาดสะอ้านนะครับค่ะนี่เลยนะเฮ้ยพ่อชอบอันนั้นอ่ะชอบอะไรคะกระดาษทิชชู่อ่ะแม่เขาใส่ถุงไว้อย่างนี้เลยเหรอใช่น่ารักไหมล่ะถุงปิดน่ารักแล้วใช้เราก็แกะออกสะอาดไหมแม่เพราะว่าสะอาดนะสะอาดค่ะนั่งได้แล้วโอ้แม่ต้องนั่งรีวิวอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยแต่สะอาดจริงสะอาดจริงนะครับสะอาดไงโอเคนะครับห้องแรกนะที่เป็นส่วนหนึ่งของห้องน้ำพี่อันนี้ก็จะเป็นห้องย่อยซิงค์ล้างมือล้างหน้าซิงค์ล้างหน้าคือเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่ามีฟองอันใช่ห้องมันใหญ่อะดูแบบสะอาดมากเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวให้ดูตรงตัวก๊อกน้ำเขานะครับเงาแวบเลยเห็นไหมวิ้งวิ้งเลยนะฮะอีกกระจกด้วยอีกอันนึงกระจกบานใหญ่นะแม่ใช่หลายอันมากสว่างด้วยก็จะมีปลั๊กให้เผื่อเอาไว้เสียบใดทำผมนะคะค่ะมีบอดี้โลชั่นทาชินานี่อะไรหีบของบ้านเฮ้ยเปิด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 ทุกคนมาดูไปพร้อมกันนะฮะแล้วต้องจับตัวนี้ค่ะโอ้โหนี่อะไรมากเป็นกล่องยังชีพแปรงสีฟันอันนี้เป็นสำลีเช็ดเครื่องสำอางนะคะนี่ก็น่าจะเป็นเป็นที่ขอบใช่แล้วที่ขอบอันนี้ก็สำลีปกติที่ปั่นหูตะไบเล็บหวีแล้วนี้เป็นเหมือนเข็มเย็บอะไรต่างๆนะคะทุกคนเสื้อขาดอะไรอย่างนี้ค่ะก้นหนวดวิ่งดีอ่ะพร้อมมากเลยนะใช่ค่ะแต่จะอยู่ในผ้าอบผ้าอบยังไม่ต้องมีกล่องอยู่ในกล่องมีได้ด้วยนะกล่องนะครับเหมือนอันนี้จะเป็นไดมี่ไหนมาดูหน่อยดีจิ๋วอันนี้ได้ปอกผมปะใช่แล้วอ๋อเพราะที่นี่มีสระว่ายน้ำเล่นน้ำเสร็จก็สามารถมาเป่าผมได้นะครับใช่มีที่ชั่งน้ำหนักด้วยฟิลมาชั่งสิโอ้โหหนักเท่าไหร่แล้วไม่เอาแบบว่าชั่งปุ๊บกึกเลยนะเอาของออกก่อนโอ้โหมีเอาของออกก่อนด้วยเท่าไหร่70.4พอละพอละมีของแมวมีเท่าไหร่46.9น้ำหนักลงอีกแล้วเอาแล้วฟิลวันนี้แล้วออกจากอ่างก่อนบิวไม่กล้าช่างนะครับมันออกสื่อไงโอเคแล้วข้างหลังน้องบิวจะเป็นไอ้นี่ผมไม่ใช่ผมนะนี่ไงผมที่วางตรงนี้ไงใช่แล้วคือพอเราออกไปเนี่ยแช่น้ำอยู่อ่ะก็มีคนแช่ข้างนอกต่ออีกใช่2สเต็ปใช่ไหมใช่แช่ผมแช่อีกทีนึงตรงนี้ก็คือจะเป็นอ่างอาบน้ำใช่ครับสามารถมานอนในนี้ได้เลยนะครับตีฟองนะนี่อันนี้มีเหมือนเป็นบาร์ซอฟเป็นเกลือเกลืออาบน้ำที่แบบเขาเอาไปขัดกันหลายคนแล้วก็ใส่แทนบาร์บองใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็น facial soap อันนี้คล้ายๆบอดบอมแต่เหมือนจะไม่ใช่นะไม่เป็นสบู่ปกติปะใช่แล้วนี้มีวิตามินอีด้วยอุ๊ยเวลาอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรหรอที่ขัดตัวมาเดี๋ยวคืนนี้ขัดหลังให้มาจูถูเออเนี่ยมันเป็นนี่ขัดนะคะไม่ว่ามันน่าจะแบบใช้คู่กันหรือเปล่าแต่นี้น่าจะขัดที่ใครได้ดีโอเคห้องน้ำใหญ่มากยังไม่หมดแค่นี้นะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับห้องอาบน้ำเลยนะครับไปเดินเข้าไปดูแล้วใสมากสวยนะเราอาบพร้อมกันไปฟิลเราจะแอบมาดูมีนี่สบู่แอสเซสซอรีส์ของตัวใช่ค่ะของชายสะอาดนะครับที่นี่แล้วก็ดูไม่เล็กเลยนะแม่นะสี่คนมานี่แบบโอเคเลยอะห้องน้ำใหญ่มากใหญ่กว่าห้องนอนไม่ใหญ่กว่าห้องนอนเราที่บ้านน่ะใช่ไม่ใช่ห้องนอนที่นี่นะห้องนอนที่บ้านแล้วด้านหลังก็จะมีผ้าเช็ดตัวอีก2ผืนนะครับเพราะว่าเขาจัดไว้แบบดีมากกับแม่พ่อชอบอ่ะใช่ใหญ่กว่าห้องนอนนะฟิวอ่ะเจ็บใจนั่นแหละทำมาดีห้องน้ำถือว่าโอเคมากนะครับกว้างเลยนะนี่นะใช่แล้วไปครับจากห้องนี้ห้องอะไรต่อดีพี่ฟิล์มห้องนี้ห้องนี้ห้องเก็บของไม่ใช่ห้องเก็บของสิห้องของตัวมาเปิดขึ้นมาดูแล้วโอ้โหแต่เราเอาของเข้ามาเก็บไว้แล้วนะครับก็คือพวกกระเป๋านะที่เราพามาในวันนี้นะครับแล้วมีกระจกมาห้องนี้มีอะไรบ้างกระจกเต็มตัวปลั๊กข้างล่างแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีตู้เซฟชั้นเก็บของถุงต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเอกสารอะไรไม่รู้แล้วก็ที่เก็บของค่ะอุ้ยเขามีที่แบบว่าที่รีดผ้าด้วยนะปกติอันนี้จะไม่ค่อยมีไหม
หรือไม่ก็มีก็เป็นอันจิ๋วอันนี้ก็คือแบบเป็นตั้งได้เลยครับมีเตารีดให้ด้วยใช่ไหมใช่ใครยับก็รีดได้รีดครับผมด้านล่างมีอะไรพี่ฟิล์มรองเท้าสลิปเปอร์ใช่แล้วแล้วก็เสื้อคลุมครับมีไฟฉายด้วยนะคะใช่ค่ะของไม่เจออ่าฮะนี่นะไฟฉายวางอยู่ตรงนี้นะครับเปิดไฟดับใช่เปิดได้ไหมครับฟิล์มเปิดได้ก็เปิดเลยอุ้ยไหนฮะนี่ไงลองปิดไฟสิใช้ได้นะแล้วก็กระจกบานนี้คือใหญ่มากนะครับนี่เลยนะฮะใช่แล้วเฮ้ยมันเป็นห้องที่สวยมากเลยนะใช่แนะนำเลยนะครับใครมาเที่ยวภูเก็ตแวะมาได้นะครับตอนนี้นะที่แม่เดือนนั่งอยู่ก็จะเป็นที่แบบเหมือนปลาขออะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยห้องนี้ดีมากชอบอยากได้ห้องที่แต่งแบบนี้อ่านได้ขนาดนี้ไม่แค่นี้ไม่เอาเลยสิตรงนี้ที่นอนหลอกถามพอเราตอบใช่เดี๋ยวพอซื้อบ้านใหม่เดี๋ยวเขาให้ฟิล์มแค่นี้ไม่ได้อ่ะโอเคนะห้องหมดแล้วเหรอเจ๊เหลืออีกห้องนึงตัวนี้เฮ้ยใช่อ่ะเดี๋ยวอันนี้ห้องลับอ้าวแล้วตรงนี้ไม่ใช่ประตูอ่ะอ้าวไม่กินเลยไปแล้วไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ้าวห้องนี้มามาดูห้องลับอันนี้คือห้องใช่ไหมใช่เปิดจริงเหรอเออเมื่อกี้หนูเพิ่งแบบไปบอกให้เขาเปิดมาให้นะเป็นไรใครอยู่ในนี้ใครเล่นด้วยเดียวไม่ถามเดียวป้าเข้ามานะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับห้องนี้จะมี2เตียงนะครับใช่แล้วเราก็จะมีประตูด้วยกันสำหรับห้องใหญ่ตรงนู้นอีกทีนึงฟิลเราจะทำอะไรในห้องนี้ก็ได้เพราะห้องนี้เราจะนอนด้วยกันเต้นอาราบิกตื่นมาหันไปตื่นคิดไม่เอาละเฮ้ยแต่ห้องนี้สวยนะใช่ก็มีทีวีสไตล์ญี่ปุ่นไหมพี่ใช่เหมือนเนี่ยตรงนั้นร้านตรงนี้เหมือนมาญี่ปุ่นแต่ว่าเขาก็มีที่นอนเป็น3ฟุตให้นะนอนแยกกันแล้วก็มีชั้นวางตรงกลางเป็นเตียงนุ่มด้วยนะเตียงนุ่มเหมือนกันเหมือนตรงนู้นเลยหมอนสโลเหมือนกันนะคะค่ะเดย์เอาไป10ดาวนอนอุ้ยมันแย่งมากเทปอีกแล้วเนี่ยนี่เล่นใหญ่จังแต่ว่าโรงแรมนี้ดีมากเลยนะคะบอกเลยว่าประทับใจมากคืนนี้นอนสบายแน่นอนใช่แล้วก็แบบนอนไปด้วยอ๋อดูทีวีแล้วก็เต้นอาราบิกไปด้วยดูนี่เขารีวิวว่าที่นี่มีอะไรมากนี่เลยนะคะ Hyatt Regency Phuket Resort ค่ะแอร์อยู่ตรงไหนพี่ฟิล์มตรงนั้นหรอนี่อันนี้ก็ปรับองศาเอาสัก24อันนี้ปรับพัดลมได้พัดลมเขาให้เราต้อง3ขีดแล้วก็เหลือขีดเดียวพอถ้าเราหนาวเปิดปิดตรงนี้อ่ะเราไม่เอาเราก็ปิดเปิดทำไมแอร์ที่บ้านเราไม่เป็นอย่างเงี้ยนั่นสิฝั่งนี้คือปรับให้เขาแบบหมุนได้อันนี้ห้องใหญ่หรือว่าล็อกแอร์ก็ได้ก็ยังยืนหยุดเอาใช้รีโมทนะพอกดไม่ติดทำไงตีกับมือก็ไม่รู้อันนั้นแบตหมดใช่แบตมันแบบยังมีพลังแต่ห้องนี้สวยนะแม่เนาะใช่ค่ะนี่หนูอยากได้ห้องแบบนี้ตรงนั้นเต้นอาราบิกแล้วตรงนั้นที่นอนติดใจอยากออกกำลังกายสวยๆครับห้องนี้สวยมากเลยนะครับจริงๆเดินเข้ามาเหมือนแคบอะแต่พอเข้ามาจริงคือกว้างมากนะครับใช่สีวันได้ดูไม่อึดอัดแล้วก็โทนสีห้องมันทำให้เราดูสบายตาด้วยเป็นสีแบบครีมๆใช่อ่ะนี่แหละเดี๋ยวไปดูห้องน้องพ่อยังไม่เห็นที่ปรับแอร์เลยอะใช่อยู่ไหนครับพี่เฟรมโอ้อันนี้ไฮเทคมากอันนี้20นะอ๋ออันนี้ก็คือที่ปรับแอร์นะครับนี่เลยนะฮะอันนี้เขาไม่รู้ว่าล็อกไม่ให้หรือเปล่าอ่ะโอเคนะครับผมค่ะก็นี่แหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาใช้ชีวิต24ชั่วโมงที่นี่เดี๋ยวมาตามดูว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับได้โอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปไหนทำอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันครับค่ะพี่ฟิล์มครับตอนนี้มาทานอะไรครับเนี่ยเป็นเครื่องดื่มค่ะนี่เลยแก้วนี้ของฟิล์มก็จะเป็นเบอร์รี่สแมชเบอร์รี่นะครับเบอร์รี่สแมชจริงป่ะแก้วนี้ของใครครับเนี่ยของน้องฟิลชื่ออะไรครับ Passion Feast ใช่แล้วแล้วจะเป็นเสาวรสเสาวรสฮ่าแล้วของไม่เดือนล่ะครับบลูเบอร์รี่สมูทตี้ค่ะเขาจำชื่อเว้ยเฮ้ยดีว่ะแซวแม่ป้าป้าพูดให้ฟังโอเคนะฮะเข้ากันอร่อยค่ะอร่อยมันมีเลมอนไม่ขนอืมแล้วมันก็คือแบบว่ารสชาติดีมากทุกคนหวานๆเปรี้ยวๆนะคะอร่อยหลังจากที่เราทานน้ำให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาทานอาหารกันแล้วนะคะใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปพี่เฟรมเดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยครับครับผมตอนนี้นะก็เป็นเวลา 6:30 แล้วนะครับตอนนี้เราก็มาสั่งอาหารเย็นทานกันนะครับใช่ค่ะวันนี้เราสั่งทั้งหมด6เมนูนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่ามื้อเย็นของเราวันนี้นะมีเมนูอะไรกันบ้างและอาหารที่จะอร่อยขนาดไหนนะครับค่ะแล้วเดี๋ยวหลังจากทานอาหารอะไรเสร็จปุ๊บเข้าห้องไปเดี๋ยวเราไปเล่นเลยดีอูโน่ซ่อนแอบใช่คือเอาอูโน่มาด้วย
บอกเลยว่าชนะแน่นอนหล่ะแล้วก็ซ่อนแอบได้ไหมวันนี้ซ่อนแอบได้ไหมได้เนาะจริงๆแล้วนอกจากห้องเนี่ยเอาไว้นอนแล้วสามารถเอาไว้ซ่อนแอบได้ด้วยค่ะทำกิจกรรมได้เพราะว่าเนื้อที่กว้างมากนะคะในห้องของเราประมาณ4ไร่อะไรแม่ร้องหือเลยจะหาเจอไหมอ่ะใหญ่ไปเนาะโอเคงั้นไม่ใหญ่อะไรไงก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเล่นซ่อนแอบกันนะครับค่ะแล้วคอยพักผ่อนเพราะคืนนี้เรามีภารกิจไปเที่ยวตามเกาะอีกงั้นเดี๋ยวมาตามดูนะครับ24ชั่วโมงที่เราอยู่ที่นี่นะครับเราได้ทำอะไรบ้างที่โรงแรมไฮแอนด์รีเจนซี่ภูเก็ตรีสอร์ทค่ะครับผมสะดวกสบายนะครับแล้วก็น่าพักมากๆเลยนะงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะนี่เลยนะเมนูแรกมาเสิร์ฟแล้วนะครับยำส้มโอบปูนิ่มนะครับน้องฟิวบอกว่าอดใจไม่ไหวนะครับขอชิมก่อนนะครับเป็นไรครับฟิวอร่อยตรงน้ำยำเขาอร่อยเขาต้มอมมันกรึบๆเลยอ่ะผัดมาแล้วคุณพ่ออร่อยค่ะพี่ชิมชิมครับอืมง่ายอร่อยเออมันดูกลมกล่อมอ่ะทุกคนเหมือนมีแบบว่าครบทุกอย่างเข้ากันเข้ากันเลยใช่ไหมปูนี่มันอร่อยไหมคะอร่อยค่ะนี่น้องฟิวก็จะชิมเหมือนกันเหรอเออต้องให้แม่เปิดโอเคแล้วน้องฟิวชิมค่ะอืมเข้ากันเลยนะหมูนี่มันอร่อยปูออกมันๆมั้ยใช่ค่ะก็คือมันก็มีเปรี้ยวๆหวานๆเนี่ยอร่อยอืมเหมือนเขาตัดกันไงมันกับเปรี้ยวแล้วก็มีหวานๆทอดกลมๆครับผมเมนูแรกของเรานะครับยำส้มโอปูนิ่มนะพี่บิ๊กน้องฟิวไปเดินบอกว่าอร่อยมากอร่อยใช่ค่ะถูกใจแม่ด้วยนะครับผมใครมาที่นี่อย่าลืมสั่งทานนะครับค่ะโอเคนะมีที่สองมาเติมแล้วพี่ไอ้ครับพี่ไอ้ใช่ไหมใช่จ้ะพี่ไอ้ครับเมนูนี้อะไรเนี่ยหมูฮ้องค่ะหมูฮ้องนี่ขึ้นชื่อไหมพี่ค่ะเป็นเบอร์ต้นๆของเก่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่งานแต่งเขาก็จะทำหมูฮ้องค่ะครับผมจัดจานสวยมากนะครับสวยมากเหมือนแบบระดับมิชลินสตาร์ใช่ครับพี่ทีมพี่ทิวโอเคนะเมนูต่อไปคืออะไรครับพี่มีวุ้นแกงปูค่ะมีวุ้นแกงปูนะครับนี่เป็นอาหารขึ้นชื่อด้วยเลยป่ะฮะใช่ค่ะนี่เลยนะครับมีวุ้นแกงปูนะครับอุ้ยน่าทานมากพี่พีมบอกว่าสวยขนาดนี้ขอถ่ายไปโพสหน่อยนะครับจัดจานสวยมากก็เมื่อกี้ที่เราไปแซวพี่เขากันไปเปล่าน้องเฟลคะเมนูนี้เป็นไงมากหอมมากกินแบบเปิดมาหอมเลยใช่ไหมครับใช่หอมมากโอ้โหยังกับวุ้นน่ะแม่นุ่มนะใช่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรคะนิ่มมากคือเมื่อกี้นึกว่ามันจะเหนียวบึ๊บเมนูต่อไปคืออะไรครับใบเหลียงผัดไข่ค่ะครับผมนี่น่าทานมากเลยน้องฟิวบอกว่าไม่ไหวแล้วขอชิมก่อนเลยเป็นไรคะอร่อยหมูเป็นไงคะนิ่มมากอุ้ยนิ่มแบบเห็นไหมคือมันแบบเนื้อหมูไอ้แม่ทุกคนมันหวานมากแล้วคือมันฉ่ำๆเลยแบบละลายในปากรสชาติอร่อยหนังเขาละลายในปากถ้าเป็นหนังไม่เหนียวแบบตักง่ายมากเลยนะอร่อยค่ะเดี๋ยวต่อไปนะฟิวบอกว่าจะชิมแกงปูใบชะพลูนะครับค่ะชิมดูก่อนโอ้คืออะไรอ่ะหอมมากปูนี่แบบเน้นๆเลยนะแม่นะใช่ค่ะดูมาเดือนตักเลยนี่เลยนะครับร้อนๆเลยค่ะนี่หอมมากแบบพอทำเลยนะแม่นะค่ะหอมจริงๆเป็นไงแม่คือถ้ามาต้องสั่งจริงๆอร่อยมากครับผมเนื้อปูแบบเน้นๆนะทุกคนนั่นแหละจริงไหมคะงอมเป็นยังไงอร่อยไม่ได้เผ็ดมากแบบกำลังดีอืมจริงเหรอข้าวโพดอ่อนอร่อยเบียงจะชิมกับเป็นหอมนะนะอ
มคู่กับผักกับกะทิอร่อยมากอร่อยใช่ไหมพี่ฟิล์มอร่อยนะครับกินกับข้าวโพดอ่ะอร่อยมากเมนูนี้เนี่ยจะเป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับเอามาพี่ฟิล์มลองชิมดูนะต้องกินผักด้วยนะลูกนั่นแหละกินใบเหลียงด้วยโอเคนะน้องฟิล์มบอกว่าอร่อยทุกเมนูเลยเดี๋ยวชิมก่อนนี่เป็นใบเหลียงผัดไข่นะครับเป็นไงครับพี่ฟิล์มหวานหวานเพิ่มเติมอร่อยอร่อยใช่ไหมนี่เลยนะผักสดใช่ไหมคะค่ะโอเคนะสั่งมาทั้งหมดเนี่ย6เมนูนะครับถูกปากถูกใจพี่ฟิล์มน้องฟิล์มและแม่เดือนมากเลยนะครับถูกใจทุกอย่างค่ะคอนเฟิร์มอร่อยมากงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวทานข้าวเสร็จทำอะไรต่อเดี๋ยวมาตามดูด้วยกันนะแม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันที่ห้องนะครับหลังจากที่พวกเราทานข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้เราก็กลับมายังห้องพักของเรานะครับอาบน้ำแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปนอนไปนอนนะไม่ใช่นะครับคือทานมาอิ่มไงเราต้องย่อยหน่อยนะแม่นะเอางี้เดี๋ยวเราไปวิ่งรอบโรงแรมสัก10รอบไหมไม่เอาเหรอไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวออกบ้านไม่ได้เป็นไรครับแม่เดี๋ยวหิวอีกแม่กลัวแล้วนะครับอยากเป็นคนหาบ้างเวลาฟิล์มเล่นฟิล์มไม่เคยเป็นคนหาเลยโอเคงั้นไปเลยทำไมโอนอยออกมาโอนอยออกใครแพ้เป็นนอยออกแล้วไม่เดือนนะไม่เดือนซ่อนได้ทุกที่นะครับไม่เดือนไปนับตรงประตูไปอันนึงนะคะแม่อ่ะแม่ยืนตรงนี้เลยแม่ต้องออกไปนับข้างนอกนะตรงนี้แหละโอ้ยเสียงหวั่นเลาะ2 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50พร้อมยังสกอตเรียกเลยอยู่ตรงไหนอ่ะ50แล้วนะครับเริ่มได้แม่เริ่มจากห้องไหนดีห้องนี้เพราะว่าเดี๋ยวก่อนเพราะว่าอะไรเปิดประตูอยู่อ้าวมันก็เปิดตั้งแต่ทีแรกนะถึง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 เฮ้ยดูโอ้โหดูฉันคิดมากอ่ะนี่เมื่อกี้ป้องไทยโอ้ป้องฟิวโอ้โหยืนหัวเราะคืออย่างนี้จริงๆอ่ะฟิวอ่ะเข้ามาตั้งนานแล้วแต่เสื้อเกี่ยวที่กับประตูเข้าไม่ได้ติดอยู่ตอนแม่รับ45พอแม่มาเสร็จป้านั่งโอ้โหล้นมากแล้วมันนอนทำอะไรตรงนี้อ่ะฮะเสื้อติดอ่ะเนาะตอนแรกอ่ะเดินมาตั้งนานแล้วแหละเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันจะนอนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไงไปหยิบผ้าในห้องน้ำอ้าวห้องน้ำปิดอีกเปิดปุ๊บหยิบปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บออกมาเสื้อติดป้าน้องฟิล์มคนแรกนะครับเดี๋ยวไปหาพี่ฟิล์มกันดีกว่าไปไปทำนี่ไงพี่ฟิล์มแอบเนียนแม่อยู่ห้องไหนอยู่ในตู้เย็นเลยเหรอแม่เชื่อไหมไอ้ห้องนี้เว้ยห้องนี้เว้ยมีเปล่ามีเปล่าไม่มีไม่มีใช่เหรอไม่มีอุ้ยแม่ไม่เห็นด้วยอ่ะเออนั่นน่ะแม่ดูข้างบนน่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหนี่กระเป๋าแม่ดูข้างบนตรงนั้นน่ะมันมีที่ที่มันจะปีนโอ้ใครจะปีนเอาละสิป้องพิมอะไรกันเนี่ยเข้าไปทำอะไรโอ้ยไม่ได้ไม่คือถ้าแม่เดินไปอยู่ระยะเนี้ยแบบถ้าพ่อบังแม่แล้วแม่ไปอยู่เนี้ยแม่จะไม่เห็นหนูใช่เหรอใช่เปิดหนูก็พิมไม่เข้ามาโอ้สมมติว่าแม่เดินมาใช่ไหมอ่ะสมมติสมมตินะใช่ใช่แม่เดินมาในระยะนี้ใช่เพราะยังไม่ก้มมองแต่ว่าทำไมเราจะเห็นเลยพี่เพราะว่าประตูเปิดอยู่พี่ว่าพี่ว่ามั่วหมดเลยวิ่งไปอ่ะเสื้อไปเกี่ยวอยู่กับตรงนี้ไหมแม่เนี่ยพ่อถ่ายไม่ทันเมื่อกี้อ่ะเสื้อติดอยู่กับตรงนี้เราใส่ไม่ได้ดึงอยู่ไอเราหันไปมองอะไรนี่มันติดอีท่านี้ดูเออเนี่ยเข้าล่องเลยก็จะเดินเอ้าติดก็เลยต้องเดินออกมาเสร็จปุ๊บ45พ่อก็หันมามองวิ่งหน้าตาเหลอหมดเลยเราก็งงว่ายืนทำอะไรวะสภาพอ่ะมาน้องฟิวเป็นไปเลยนับเลย1ถึง50นะครับอ่อนดอยอ่ะเราอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ผ่านแล้วนะเมื่อกี้ได้ยินเหมือนกันมั้ยใช่คือกับกับใครแอบส่งมาอีกแล้วอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าหมดตานี้เดี๋ยวเล่นอีกตาหนึ่งจะมีใครโง่เหมือนฟิวอีกเนี่ยมันนอนคลุมผ้าอยู่ข้างล่างมีด้วยเหรอซ่อนแอบตัวเองบังหน้าตัวเองให้มองคนอื่นไม่เห็นแล้วคิดว่าคนอื่นเขาจะไม่เห็นตัวเองกับฟิวใช่ดิตึกตึกมาแล้วนะโอ้โหไม่มีไหมไม่มีไม่มีเลยเหรอใช่ไม่จากคนสวยตรงนี้เลยวืดวืดเฮ้ยไอ้นั่นก็เคยพาว่าเคยทำได้พาว่าแอบได้เห็นมือไม่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 ตอนแรกอะยังไม่เห็นพี่ฟิล์มปองยังอะปองพี่คือตอนพ่อบอกว่าเห็นมือนึกว่าเห็นแม่ขยะลอยได้เออเลยอย่างเงี้ยไหนแม่ตื่นได้ไหนเมื่อกี้ขยะลอยได้ไหนดูเนี่ยตอนแรกมันจะไม่เห็นแม่เห็นพี่ฟิล์มก่อนคือพ่อบอกมือหนูก็ไม่เห็นไงเห็นผ้าม่านขยับหรือว่าตาเป็นอะไรเสร็จปุ๊บอ้าวขยะลอยได้ใช่ฮะโอ้เมจิแล้วพี่ทำไมต้องเอามือมายัดเลยทำไมต้องยัดไม่ได้โอ้โหเห็นน้องหนูหันไม่ทันที่หนูเลยไม่ได้มองพี่โอ้งานยาบอ่ะไม่ขำนั่นแหละเสียงแม่ว่าพี่แล้วว่าคนไม่รู้อะไม่ขำบ้างมันก็อยู่ได้อ่ะโอ้ผิวแก่กากแก่กากอยู่ฝั่งโน้นเหนื่อยส่วนที่ฟิล์มเนียนนะมากมากยังไม่เห็นนะแต่มือลอยเลยเด็กมือมันเห็นบางบางเนี่ยหรอเออไม่เห็นเห็นเป็นมืออะไรอย่างเงี้ยวิญญาณอ่ะพี่ฟิล์มมาครับโดนหาเจอคนแรกพี่ฟิล์มเป็นตอนแรกบอกจะเล่น2ตาแม่3เลยดีกว่าหาไวหาไวมากเสียงเคลียร์กันหมดแรงมากเอาไปปิดก่อนปิดก่อนโอ้โหสร้างความหวาดเสียวก่อนนะครับปิดโอ้โหเขารีบอ่ะ3โอ้โหก็เล่นโชว์มือซะขนาดนั้น7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50เราจะหาเป็นวิธีละการชี้ละห้องเพิ่มความเร้าใจซ่อนห้องนี้อยู่แล้วจะมีใครกล้ามาซ่อนห้องนี้นอกจากฟิวจริงฟิวมันจะคิดอะไรขนาดมานอนตรงนี้ใช่ไหมตาแรกเราผ้าปิดหน้าไว้เพื่อไม่รู้อย่างงงอ่ะน้องมาห้องนี้ฟิล์มว่าไม่มียังไม่ได้ยินเสียงหรอใช่เหรอมาแล้วนะพี่ป๋าจะอยู่ในถุงนี้ก็ได้เออไม่แน่นะแม่เปล่าโอ้โหเปิดหายจริงด้วยไม่มีถนนในตู้เซฟเปล่าหนักเลยเพราะว่าหนักกว่าถุงด้วยอีกเอามาเฮ้ยห้องนี้ไว้ที่หลังห้องนี้ไว้ก่อนด้วยใครไปนั่งทำอะไรในห้องน้ำมีป่ะเป็นไรอ่ะอะไรโอ้โหเป็นไรอ่ะเปิดร้านเหรอโอ้มันชาร์จแบตอยู่ตรงนี้อ้าวน้องฟิวโดนป้องไปแล้วนะครับใช่อ่ะเฮ้ยบ่งบอกแล้วฟิวอ่อนดอยอ่ะโดนหาก่อนคนแรกตลอดเลยอ่ะนานทีจะแบบว่าได้มาพักโรงแรมไงเดี๋ยวนี้สกิลเรามันตกต่ำลงหรอครับตึงตึงเนี่ยฟิวว่าแล้วมีคนทำอะไรในห้องน้ำแล้วทำไมไม่ไปยืนแอบอ่ะเออใช่มันเห็นเออเนี่ยหนูก็เลยบอกว่าไปตรงนู้นก่อนดีกว่าเห็นโอเคนะครับในนี้ไม่มีใครมานอนตอนแรกเราผ้าขาวคลุมยังดูแบบว่าน่าสนใจกว่าตรงนู้นอีกเยอะไม่เป็นไรวันนี้ก็เล่นซ่อนแอบไป3ตานะครับพี่ฟิล์ม1ตาน้องฟิว1ตาไม่ดี1ตานะครับย่อยละแล้ววันนี้ใครนอนห้องไหนอะไรยังไงนอนมี่กับเมย์ใช่ไปนอนห้องนู้นกันเลยให้พ่อพี่ฟิล์มไปนอนห้องโน้นใช่วันนี้นะครับพวกเราก็เลยมาพักกันที่โรงแรมไฮแอทรีเจนซี่ภูเก็ตรีสอร์ทค่ะครับผมพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างโอ้อาหารอร่อยมากสะดวกสบายที่นี่กว้างด้วยบรรยากาศดีนะคะแถมติดหาด
ดีครับผมแล้วมีสระว่ายน้ำแต่เรายังไม่ได้เล่นกันเลยอ่ะใช่เราค่อยเล่นไงเนาะส่งฟิลไปนะคะส่งฟิลสระว่ายน้ำแล้วจะไปเทสอ่ะใช่น้องฟิลจะแบบตั้งแต่ตรงเนี้ยยันตรงเนี้ยแล้วก็ไม่เอาหัวขึ้นมาแล้วก็คือแบบนี้เลยงงว่ายน้ำแบบไม่ต้องเอาหัวขึ้นมาเคยดำน้ำใช่ไหมใช่พูดดำน้ำก็จบแล้วว่ายน้ำไม่เอาหัวขึ้นมาโอเคแล้วไม่เดือนล่ะรู้สึกไงบ้างสะดวกสบายค่ะอาหารอร่อยค่ะครับใช่ต้อนรับดีมากครับแล้วน้องฟิลล์ล่ะคะก็ชอบมากเลยค่ะเนี่ยที่นอนนุ่มมากแล้วก็ของกินอร่อยกระสับกระส่ายใหญ่มากโอ้โหสุดยอดมากเลยเนี่ยค่ะพ่อถาก็ชอบนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันธรรมชาติมากเลยใช่แล้วที่สำคัญเลยฝั่งตรงข้ามก็มีหาดส่วนตัวแล้วก็มีทะเลด้วยนะครับใช่แล้วส่วนที่พักนะครับก็สะดวกสบายร่มรื่นนะครับสะอาดสะอ้านนะใช่ใช้คำนี้เลยแล้วก็เข้าของทุกอย่างเขาใหม่นะแม่เนาะอาหารอร่อยนะครับดูแล้วแบบปลอดภัยด้วยนะเข้ามามีการฆ่าเชื้อตรวจวัดอุณหภูมินะครับก็ถูกต้องตามหลักสากลนะครับถ้าเกิดน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับหรือว่าผู้ปกครองนะครับก็สามารถแวะมาเที่ยวได้นะภูเก็ตไม่ไกลไม่ไกลนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คุณคิดนะครับใช่เรามาเราก็ต้องเซฟตัวเองดีๆอยู่แล้วนะครับสวมแมสนะครับแล้วก็นะเจลล้างมือนะครับก็ปกติตลอดใช่ครับก็ปลอดภัยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งโรงแรมนะครับคลิปต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวที่ไหนทำอะไรตามดูกันด้วยนะครับค่ะงั้นวันนี้ขอตัวนอนก่อนนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย